คุณถามตรงๆภาพจำของเรากับแจ็คแฟนฉันเป็นยังไงภาพจำภาพเปิดตูดในแฟนฉันนะพี่ที่แบบเปิดตูดดำๆอย่างนั้นเปิดตูดออกมาแล้วก็แบบอุ้ยทำไมอย่างนี้คือคุณเห็นเขาเนี่ยเฮ้ยคุณยังไม่เคยเห็นไม่ต้องไม่ต้องเกือบได้ป้าสาวสิวหายยังนั่งไปแล้วทำไมถึงแบบคือภาพจำก็ไม่ดีแหละแล้วก็ตอนนั้นมีเรื่องที่บอกมีเรื่องเขาเปผู้หญิงอะไรอย่างงี้ด้วยใช่แล้วก็เป็นเรื่องคือเรื่องผู้หญิงเขาไม่ค่อยดีตอนนั้นที่ได้ยินอะไรเงี้ยค่ะก็คือจีบไปเรื่อยเที่ยวอาบอบนวดอะไรประมาณอย่างนั้นเป็นมุกเป็นมุกครับแล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจว่าอ่ะคุยก็ได้ก็ตอนแรกก็เหมือนคุยเป็นเพื่อนมาก่อนค่ะก็คุยเป็นเพื่อนแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนก็อย่างที่ทุกคนรู้คือแม่ป่วยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนทําเป็นคนดีเค้าทางแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองว่าแบบจริงๆก็ไม่เค้าคือเค้าไม่ได้เป็นคนเลวร้ายแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีด้วยแบบคาแรคเตอร์ที่ทํางานน่ะมันทําให้ต้องดูเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยจริงๆพื้นฐานจริงก็ไม่ได้เป็นใช่มั้ยไม่ได้เป็นมันเป็นมุกเวลาออกทีวีแล้วก็เหมือนแบบให้เค้าอําอะไรอย่างเงี้ยกูมองกล้องไหนตาโลกกูมองกล้องไหนตาโลกให้มันแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบให้เค้าอําเราอะไรเงี้ยแต่พอเราคัดปุ๊บเนี่ยก็คือเค้าคนเดียวเลยคือแบบเราก็รัดโฟกัสเค้าคอนเซนเทรตเค้าแค่คนเดียวรายการนี้เราให้อะไรหอมรายการนี้เราให้มี3บางอันกันด้วยนะฮะเดี๋ยวกูว่าตายฟรีมากเลยเดี๋ยวกูว่าตายฟรีมากเลยเดี๋ยวล่ะทีนี้คุณแจ็ครู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ได้เหมาะสมกับคุณเหมือนเขาเป็นดอกฟ้าเลยสูงส่งเลยอ้าวแล้วทำไมไปต่อถึงมาคบกันได้ก็ดูจากลักษณะที่แบบว่าการกระทำของเขาอ่ะเพราะว่าเราก็ลองคุยไปแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอคนนี้มันปรับให้เรานะมันปรับให้เราในเรื่องของแบบเรื่องแบบการแต่งตัวคุณไม่ชอบการแต่งตัวเขาเพราะว่าเขาแต่งตัวเยอะเกินไปเขาไม่ได้เยอะหรอกแต่เขามันดูดีไปมันดูดีไปเช่นแบบใส่เสื้อแบบผมไม่ชอบใส่เสื้อแบบนี้ผมชอบใส่เสื้อวินเทจแล้วก็กางเกงยีนแล้วก็ผ้าใบอย่างเงี้ยพอแล้วไม่ต้องเยอะเขาแบบปรับให้เราอ่ะพี่หนุ่ยพี่อ๋อแบบว่าเหมือนแต่งตัวให้แบบมันเข้ากับเราอะไรเงี้ยมีอยู่วันนึงเขาโทรมาชวนเขาโทรมาชวนไปดูหนังแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยแจ็คเดี๋ยวไปดูหนังกันแล้วเราก็ไปเจอเขาในสภาพที่แบบโอ้โหแต่งตัวใส่ผ้าใบเลยแล้วก็กางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดแบบวินเทจอย่างเงี้ยโดนใจโอ้โหเข้าทางเลยเออนี่เอ้ยใช้ได้ไว้แต่งตัวเออแนวอย่างนี้เท่ไว้ขอถามสไตล์การจีบของแจ็คแฟนฉันที่เวลาคุยกันตอนแรกๆเขาเป็นยังไงแต่ก่อนเปิดร้านอาหารก็มาทานข้าวที่ร้านฟรีทุกเย็นแล้วก็ไม่ใช่ตังลงไอจีให้แม่เขาไงโอ้โหลงไอจีเนี่ยก็ถือว่าช่วยแม่บ้างนะแม่ฉันช่วยแม่เธอคนมาร้านลืมฉันไม่ต้องจ่ายแม่เลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปหาเขาทุกเย็นเลยทุกเย็นเลยค่ะเพื่อไปกินฟรีจะเลิกกองดึกแค่ไหนก็จะมาทุกเย็นเพราะว่าที่ร้านเปิดตั้งแต่แบบว่าหกโมงเย็นถึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างงี้ค่ะครับเขาจะมาทานฟรีทุกเย็นบางทีก็เอาเพื่อนมาด้วยเอาครอบครัวมาด้วยอย่างงี้ค่ะแล้วก็มาเล่นกับแม่คุณอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็เป็นคือตอนนั้นเป็นเข้าทางแม่ตลอดคุณแม่เราก็เลยเลิฟเขาด้วยมั้ยมากคือจะจําได้ว่าแจ็คชอบทานอะไรชอบอะไรยังไงใช่ค่ะคือเค้าคือตอนนั้นเข้าทางแม่ล้วนๆเลยคือคุณสัมผัสได้ว่าเค้าดูแลแม่เราเนี่ยจากใจจริงอาจจะเป็นเพราะว่าแม่แจ็คอ่ะก็สนิทกับแม่คุณด้วยหมายถึงว่าเค้าก็มาด้วยกันเค้าก็จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเค้าก็ไม่ได้เสียแซงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดโตขึ้นไปเค้าก็น่าจะแบบว่าเหมือนดูแลครอบครัวได้อะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะอยากซักซัก ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ